มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่71ผีในบุญช่วยเหตุการณ์ตึงเครียดค่อยคลี่คลายลงเมื่อผียอมสยบให้พระผีที่สิงอยู่ในร่างของนายยูซุฟประนมมือขณะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระเจริญรับรู้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างนั่งนิ่งฟังอย่างใจจดใจจ่อผมชื่อบุญช่วยบ้านอยู่บางปะอินเคยบวชอยู่ 5,000 ษาในเวลาต่อมาผมได้ลาสิกขาเพราะมีโรคประจำตัวคือโรคกระเพาะพอสึกแล้วผมก็ป่วยกระสอบกระแสะมาตลอดกระทั่งวันหนึ่งผมก็ถูกผีแขกเข้ายอมรู้ได้ยังไงว่าเป็นผีแขกพระเจริญถามท่านเพิ่งสังเกตว่าร่างที่ผีสิงสถิตอยู่นั้นผอมเหลืองดูน่าเวทนาตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับพระคุณเจ้าแต่พอผมกลายมาเป็นผีแล้วถึงได้รู้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อครับผมไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วพระคุณเจ้าไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดก็ได้แต่ผมขอร้องให้ช่วยผมด้วยผมไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปอีกพูดแล้วก็ใช้มือทั้งสองปิดหน้าร้องไห้โฮโฮราวกับว่าคับแค้นใจอย่างเหลือเกินคนฟังที่เป็นผู้หญิงพลอยน้ำตาไหลไปด้วยพระเจริญปล่อยให้เขาร้องไห้อยู่พักหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าโยมเล่าต่อไปเถอะมีอะไรที่อาตมาพอจะช่วยได้อาตมายินดีที่จะช่วยเหลือท่านช่วยผมได้แน่เว้นแต่จะไม่ช่วยผีตอบแล้วยังไม่ยอมหยุดร้องไห้ถ้าหากไม่ผิดต่อสมณวิสัยรับรองว่าอาตมาช่วยแน่ขอให้หยุดร้องไห้และเล่าต่อไปผีหยุดร้องไห้เขาใช้ผ้าขาวม้าเช็ดน้ำตาสั่งน้ำมูกฟูดหนึ่งแล้วจึงเล่าต่อแขกที่อยุธยามันเอาผีมาเข้าผมมันต้องการให้ผมไปเป็นบริวารของมันไอ้คนนี้ร้ายกาจมากมันเลี้ยงผีไว้มากมายเอาไว้ให้คนเช่ามีอย่างนั้นด้วยหรือโยมพระเจริญถามยิ้มด้วยนึกขำเพราะเคยเห็นแต่เขาเช่าพระเช่าผีนั้นไม่เคยเห็นท่านไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดก็ได้เรื่องอย่างนี้ถ้าไม่เกิดกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกสำหรับผมต้องเชื่อเพราะมันเกิดกับผมมิฉะนั้นผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันผีในร่างของนายยูซุฟชี้แจงแขกคนนั้นเขามีคาถาเลี้ยงผีหรือคนเป็นพระถามถูกแล้วครับพระคุณเจ้ามันใช้คาถากักผีไว้เป็นบริวารของมันพระคุณเจ้าอาจคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับในพระวินัยพระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ว่าหากภิกษุถูกผีเข้าให้งดการสวดปาติโมกข์ได้อีกข้อหนึ่งถ้าภิกษุฉันเนื้อดิบถือว่าต้องอาบัติทุนลัดใจแต่ถ้าภิกษุฉันเนื้อดิบเพราะถูกผีเข้าไม่ถือว่าเป็นอาบัติผีที่ชื่อบุญช่วยอธิบายให้พระฟังถูกต้องอย่างที่โยมว่ามาขนาดเป็นพระยังถูกผีเข้านับประสาอะไรกับคฤหัสถ์จริงไหมโยมเสียงผู้หญิงร้องกรี๊ดขึ้นทุกคนพากันตกใจรวมทั้งพระเจริญด้วยต่างหันไปมองที่มาของเสียงเด็กสาวผู้หนึ่งอายุราว 14-15 นั่งหลับตาส่งเสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดหญิงที่นั่งอยู่ข้างๆจับตัวหล่อนเขย่าแรงๆเป็นอะไรอีพุทธหรือว่ามึงถูกผีเข้าข้ากลัวข้ากลัวหล่อนละร่ำระลักมึงกลัวอะไรไหนลืมตามาพูดกันหน่อยสิหล่อนค่อยๆลืมตามองไปที่พระแล้วลุกพรวดพราดเข้าไปหาหวังยึดเป็นที่พึ่งนายเชี่ยวกับนายชาญรีบกันไว้เพราะกลัวหลวงพี่ศีลขาดหนูทำใจดีๆไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรหนูได้หรอกหนูกลัวผีเข้าจ้าหลวงนะกลัวผีเข้าแบบบังซบบังหมายถึงพี่ถ้าเองกลัวผีเข้าก็ต้องตั้งสติให้ดีถ้าสติไม่ดีทำให้ผีเข้าเจ้าสิงได้รู้ไหมผีพูดกับเด็กสาว
ท่านช่วยอีพุทธาลูกสาวฉันด้วยเถิดจ้ะหญิงที่จับตัวหล่อนเขย่าบอกพระเจริญผีนายบุญช่วยเริ่มโมโหจึงตวาดเอาว่าถ้ากลัวก็นั่งเฉยๆทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละขืนพูดมากก็จะเข้าทั้งสองคนเลยคราวนี้แม่กับลูกสาวร้องกรีดขึ้นพร้อมกันจนหลายคนต้องเอามือปิดหูเงียบผีตะโกนสุดเสียงสองแม่ลูกหน้าตาตื่นท่าทางตระหนกถ้าไม่เงียบก็เลิงเลือนไปเสียอย่าให้กูโมโหนะเขามองหน้าลูกสาวทีมองคนเป็นแม่ทีคนทั้งสองก้มหน้างุดไม่ยอมสบสายตาและผีจึงพูดว่าพระคุณเจ้าผมจะบอกเคล็ดลับให้คนที่สติไม่ดีหรือที่เรียกกันว่าจิตอ่อนนั้นถูกผีเข้าเจ้าสิงได้ง่ายแม้แต่พระเองก็ยังถูกผีเข้าถ้าใครไม่ต้องการให้ผีเข้าก็ต้องหมั่นเจริญสติคนสติดีผีมันไม่เข้าเจ้าก็ไม่สิงผมก็เพิ่งมารู้ตอนเป็นผีนี่แหละครับอุตส่าห์บวชมาตั้ง 5,000 ษาไม่เคยเจริญสติเลยถึงต้องมามีเวรมีกรรมอย่างนี้พูดแล้วก็ร้องไห้อีกเมื่อกี้โยมพูดว่าแขกที่อยุธยาเลี้ยงผีไว้ให้คนเช่าอาตมายังไม่เข้าใจช่วยอธิบายหน่อยเถอะภิกษุหนุ่มอยากรู้ถูกแล้วครับพระคุณเจ้ามันทำเป็นอาชีพเลยอย่างผมนี่ก็มีคนไปเช่าจากมันให้มาเข้าในยูซุปผมสิงร่างนี้มา2ปีแล้วใครมันเช่ามึงให้มาเข้าลูกกูนายยูซุปถามด้วยเสียงเกรี้ยวกราดเขาต้องทนทุกข์ทรมานมา2ปีเต็มนับแต่บุตรชายถูกผีเข้าหมดค่ารักษาไปหลายร้อยช่างผีก็ยังไม่ออกชีวิตนี้เขาเหลือลูกอยู่คนเดียวรอฮานิงเมียรักก็มาตายจากไปได้ร่วมปีแล้วผีในบุญช่วยพูดกับพระเจริญว่าพระคุณเจ้าต้องช่วยผมนะครับหากไม่ช่วยไอ้แขกเจ้าของผีมันเอาผมตายแน่เขาอ้อนวอนเป็นผีกลัวตายด้วยหรือก็ตายไปแล้วจะกลัวอะไรอีกนายชาญถามอย่างอดไม่ได้ผีหันมาตะคอกใส่หน้าว่ามึงอย่าเสือกไม่ใช่เรื่องของมึงนายชาญถูกผีว่าก็โกรธจึงตะคอกใส่บ้างว่าก็กูมากับหลวงพี่ถ้ามึงพูดไม่ดีกับกูก็จะไม่ให้หลวงพี่กูช่วยมึงเขาคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าจริงดังคาดเพราะผีพูดเสียงอ่อนลงว่าถูกของเองข้ามันลืมตัวไปหน่อยอย่าถือโทษโกรธข้าเลยนะแล้วก็ช่วยอ้อนวอนหลวงพี่ของเองให้ช่วยข้าด้วยจะให้ช่วยยังไงก็ว่ามาน้องชายในเชี่ยวทำท่าเคืองพระเจริญให้นึกหมั่นไส้จึงค้อนให้หนึ่งวงแทนที่จะพูดกับนายชาญผีในบุญช่วยกลับพูดกับพระเจริญว่าถ้าพระคุณเจ้ารับปากว่าจะช่วยผมจึงจะยอมเปิดเผยความลับไม่เช่นนั้นไอ้แขกมันจะต้องลงโทษผมอย่างสาหัสสากรรจ์เลยทีเดียวท่านรับปากนะครับว่าจะช่วยผมจะให้อาตมาช่วยอะไรล่ะพระหนุ่มถามยังไม่กล้าตกปากรับคำช่วยให้ผมพ้นจากการเป็นทาสไอ้แขกคนนั้นให้ผมได้เป็นอิสระไม่ต้องมาสร้างกรรมก่อเวรอีกแล้วผมจะบอกว่าทำอย่างไรรับรองว่าไม่ผิดต่อสมณวิสัยถ้าเช่นนั้นอาตมาก็ยินดีจะช่วยขณะที่พระกับผีสนทนากันหมอผีฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยหวังว่าจะได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆไปใช้ปราบผีวิธีที่ใช้อยู่คงจะล้าสมัยเพราะผีมันก้าวหน้ากว่าก็เพิ่งจะรู้นี่แหละว่าเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงผีไว้ให้เช่าผีในบุญช่วยก้มลงกราบพระเจริญ3ครั้งแล้วพูดว่าผมกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่เมตตาต่อผมคราวนี้ผมจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีเขาหันไปทางบิดานายยูซอฟแล้วพูดว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าใครมันไปเช่าข้ามาเข้าลูกชายเองแทนคำตอบนายยูซอฟพยักหน้าเขานั่งคอตกหมดอะไรตายอยากถ้าอยากรู้ข้าก็จะบอกนี่ไงล่ะไอ้คนที่มันไปเช่าข้ามาไอ้ยูโซน้องชายเองนี่ไงเขาชี้หน้านายยูโซซึ่งนั่งติดกับพี่ชายนายยูซุปหันมาจ้องหน้าน้องชายนายยูโซลุกพรวดพราดขึ้นเดินอ้าวๆลงเรือนไปเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นดังๆว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงบังยูโซจะทำกับหลานชายแท้ๆได้เชียวหรือผีในบุญช่วยรีบตอบว่าได้หรือไม่ได้มันก็ทำแล้วมันไปเช่าข้ามาเมื่อ2ปีก่อนบังคับให้สิงอยู่ในร่างของไอ้ซบจนกว่าจะตายนี่ถ้าข้าไม่ออก
อีก2เดือนไอ้ซบตายแน่เพราะมันทั้งผอมทั้งเหลืองออกอย่างนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันแต่ข้าถูกบังคับไอ้ยูซุปมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรนายยูซุปถามเขาไม่ค่อยจะแน่ใจนักแต่ถ้าน้องชายไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาเหตุใดจึงผลุนผันลงเรือนไปเช่นนั้นมันอยากได้สมบัติเองนะสิเพราะเองได้เมียรวยเองก็เลยรวยกว่ามันมันอิจฉาแล้วนางรอฮานิงเมียของเองก็ตายเพราะฝีมือของมันจริงหรือนายยูซุปถามขบกรามแน่นจนเห็นเป็นสันนูนที่โหนกแก้มเองจำได้ไหมวันที่นางรอฮานิงจะตายมันเดินไปที่บ้านไอยูโซเองเรียกมันมันก็ไม่สนใจนายยูซุปนึกลำดับเหตุการณ์วันนั้นนางรอฮานิงมีอาการกระสับกระส่ายจนผิดสังเกตพูดแต่ว่าอยากไปกินซุปสมองวัวที่บ้านนายยูโซเขาบอกว่าถ้าอยากก็ไปซื้อมาทำกินเองหล่อนก็พร่ำแต่ว่าจะไปกินที่บ้านนายยูโซในที่สุดก็ลงเรือนไปเขาจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังหล่อนหายไปพักใหญ่ๆก็กลับมาในตาเหม่อลอยเหมือนคนละเมอแล้วหล่อนก็เข้านอนนอนตั้งแต่เที่ยงวันถึงหกโมงเย็นก็ยังไม่ตื่นพอเขาเข้าไปปลุกก็พบว่าหล่อนตัวแข็งและไม่หายใจแล้วคิดมาถึงตอนนี้นายยูซุปสุดจะกลั้นความโศกไว้ได้เขาใช้มือทั้งสองปิดหน้าร้องไห้อย่างไม่อายใครๆรอฮานิงเอ็งต้องมาตายเพราะข้าแท้ๆไอ้ยูโซไอ้น้องทรยศเสียแรงกูเกื้อกูลอุดหนุนมึงมาไม่นึกเลยว่าจะเนรคุณมาฆ่าลูกฆ่าเมียที่กูรักดังดวงใจบุรุษวัย50พร่ำรำพันมันคิดว่าถ้าเมียเองกับลูกเองตายสมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของมันพอมันฆ่าลูกเองเสร็จต่อไปมันก็จะฆ่าเองแบบเดียวกับฆ่านางรอฮานิงคือเอาผีมาเข้าแล้วให้นึกอยากกินซุปสมองวัวที่บ้านของมันมันจะฆ่าเองอย่างเลือดเย็นที่สุดผีในบุญช่วยบอกแผนการชั่วร้ายของน้องชายนายยูซุปไอ้น้องอับปรีขออัลเลาะห์จงลงโทษมันเขาสาปแช่งน้องชายโอ้อัลเลาะห์โปรดช่วยลูกชายข้าด้วยเองคงไม่อยากให้ลูกเองตายเหมือนเมียไปอีกคนใช่ไหมเองต้องทำตามข้อเสนอของข้าผีในบุญช่วยพูดกับปิดานายยูซุปเองจะให้ข้าทำอะไรข้าทำได้ทั้งนั้นขอแต่ให้ไว้ชีวิตลูกชายข้าด้วยข้ายอมเองทุกอย่างจะเสียเงินเสียทองเท่าไรข้าไม่ว่าหมอผีเกรงจะเสียรายได้เพราะนายยูซุปว่าจ้างมาถึง200ตำลึงจึงชิงพูดขึ้นเสียก่อนว่าเองอย่าเพิ่งไปเชื่อมันเชื่อข้าดีกว่าเดี๋ยวข้าจะปราบมันเองเลยถูกผีตวาดเอาว่าไอ้หมอผีขี้งกมึงไม่มีปัญญาปราบกูได้หรอกเพราะมึงไม่มีคาถาเมตตาต้องอย่างพระคุณเจ้ากูถึงจะยอมสยบขืนมึงพูดมากกูจะเล่นงานมึงหมอผีได้ฟังให้รู้สึกครั่นคร้ามขืนพูดมากกว่านี้ก็รังแต่จะเสียหน้าหนักขึ้นสู้นิ่งเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปขอเรียนคาถาจากพระรูปนี้รอให้ท่านหายโกรธเสียก่อนท่านคงจะโกรธที่เขาไปกล่าวหาว่าท่านเป็นเจ้าของผีเองจะให้ข้าทำอะไรว่ามาเลยนายยูซุปบอกกับผีเขาคิดว่าหากจะต้องเสียเงินเสียทองอีกร้อยช่างพันช่างก็จะยอมทั้งนั้นก่อนที่จะบอกผีนายบุญช่วยพูดกับพระเจริญว่าพระคุณเจ้าช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับว่าถ้าเจ้ายูซุปมันไม่ทำตามข้อเสนอของผมลูกชายมันจะต้องตายเพราะผมไม่อาจพ้นจากมนต์ดำของไอ้แขกนั่นได้ตกลงอาตมาจะเป็นพยานให้โยมต้องมีสัจจะนะท่านกำชับนายยูซุปครับท่านผมรับรองว่าจะไม่บิดพริ้วถึงจะให้ผมตายแทนลูกผมก็ยอมบิดานายยูซุปรับคำแข็งขันถ้าเช่นนั้นก็ฟังให้ดีวิธีเดียวที่เองจะช่วยลูกชายได้คือต้องให้ไอ้ซบมันบวช 1,000 ษาบวชแล้วก็ต้องเจริญสติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่มานั่งกินนอนกินให้เปลืองข้าวสุกชาวบ้านเหมือนไอ้พวกชาวพุทธมันทำกันรวมทั้งข้าด้วยผีในบุญช่วยชี้แจงชัดเจนนายยูซุปรีบขัดขึ้นว่าข้าให้มันบวชไม่ได้หรอกมันเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับข้าจะบวชได้ยังไงเป็นตายข้าก็ไม่ยอมให้มันบวชเพราะขัดต่อองค์การของอัลเลาะห์ไม่บวชลูกมึงตายผีตะคอกใส่นายยูซุปนายเชี่ยวแอบนึกในใจว่าเจ้าบุญช่วยมันเป็นผีขี้โมโหดูมันโกรธง่ายเสียจริงเชียวท่านช่วยพูดกับผีให้ผมหน่อยเถอะ
มันบังคับในสิ่งที่ผมทำไม่ได้นายยูซุปขอร้องให้พระเจริญช่วยพระจึงพูดกับผีว่าโยมผ่อนผันให้เขาหน่อยไม่ได้หรือมันผิดต่อหลักศาสนาของเขาคนอิสลามเขาเคร่งศาสนามากนะไม่ละหลวมเหลาะแหละเหมือนพวกชาวพุทธหรอกผีนายบุญช่วยตอบว่าไม่ได้หรอกครับพระคุณเจ้าการบวชเป็นวิธีเดียวที่จะเอาชนะมนต์ดำของไอ้แขกนั่นได้เพราะมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผมและของไอ้ซบถ้าไอ้ซบบวชขอให้เจริญสติแผ่เมตตาให้มันผมก็จะพ้นจากอำนาจของมันและไอ้ซบก็จะปลอดภัยก็ไหนเองว่าตายแทนลูกได้ยังไงล่ะผีหันไปถามนายยูซุปข้าตายแทนลูกได้เองฆ่าข้าให้ตายหรือมาเข้าฆ่าก็ได้แต่อย่าให้ข้าละเมิดองค์การของอัลเลาะห์เลยนายยูซุปพูดจาน่าสงสารข้อนั้นข้าเข้าใจละแต่ข้าก็ไม่ได้ให้ลูกเองมาเป็นพุทธเพียงแต่ให้บวชแทนข้าเพราะข้าเป็นผีบวชไม่ได้ออกพรรษาแล้วลูกเองก็จะกลับไปเป็นมุสลิมตามเดิมอัลเลาะห์ท่านคงไม่ว่าหรอกผีนายบุญช่วยชี้แจงเขาอยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานี้นายยูซุปคิดไม่ตกได้แต่นั่งกัดฟันกรอดเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดให้กำลังใจว่ายอมเขาเถอะบังซุปแค่พรรษาเดียวเท่านั้นเสียงผู้ชายแทรกขึ้นว่าอย่ายอมเราเป็นมุสลิมจะบวชได้ยังไงไม่ยอมลูกมึงตายผียืนยันเงื่อนไขเดิมผู้คนที่มุงดูอยู่ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันเสียงอึงคะนึงบ้างต้องการให้ทำตามที่ผีบอกแต่พวกที่เคร่งศาสนาก็ยืนยันว่าทำไม่ได้นายยูซุปแสนจะอึดอัดขัดข้องนึกคิดอะไรไม่ออกพระเจริญรู้สึกสงสารบิดาของนายยูซุปหากก็ไม่อาจช่วยอะไรได้ในเมื่อเป็นความต้องการของผีว่ายังไงถ้ามึงไม่ตัดสินใจเดี๋ยวนี้กูก็จะไปแล้วต้องไปรายงานตัวกับไอ้แขกเจ้าของผีอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งนายยูซุปละล่ำละลักเขาทนเห็นสภาพลูกชายในสภาพนี้ไม่ได้เมื่อวิญญาณนายบุญช่วยออกจากร่างของลูกชายนายยูซุปจะนอนระทดระทวยเหมือนคนเจ็บหนักข้าวปลาไม่ยอมกินพร่ำเพ้อตลอดเวลาว่าป้าช่วยข้าด้วยมันทรมานข้าเหลือเกินมันทารุณข้าเหลือเกินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอให้ข้าถามลูกดูก่อนเองให้เขาพูดกับข้าสักหน่อยได้ไหมก็ได้ข้าให้เวลา30นาทีแล้ววิญญาณของนายบุญช่วยก็ออกจากร่างนายยูซุปร่างที่นั่งอยู่หงายผึ่งไปนอนกับพื้นพวกลูกจ้างช่วยกันหายาดมไปจ่อที่จมูกเจ้านายเหมือนที่เคยทำทุกครั้งประมาณ20นาทีนายยูซุปก็ลืมตานายยูซุปเข้ามาใกล้ลูกชายแล้วถามยูซุปเองเป็นยังไงบ้างป้าสงสารเองเหลือเกินทรมานมากครับป้าทำยังไงข้าจะพ้นไปจากสภาพนี้มันทารุณข้าเหลือเกินให้ข้าตายไปเสียยังจะดีกว่าข้าจะได้ไปอยู่กับมะลูกชายพูดเสียงเบาพอได้ยินกันสองคนไอ้ผีที่มาเข้าเองมันจะให้เองบวช1พรรษาแล้วมันสัญญาว่าจะออกจากร่างเองตลอดไปเองจะว่ายังไงป้าให้ผมบวชเถอะผมไม่อยากตายอย่างทรมานบวชใช้เวรใช้กรรมให้มันไปเสียแต่อย่าลืมว่าเราเป็นมุสลิมนะลูกจะบวชได้ยังไงช่างมันเถอะป้าแค่3เดือนเองอัลเลาะห์ท่านคงไม่ว่าศึกออกมาแล้วข้าจะทดแทนด้วยการบริจาคซะกาต 1,000 ตำลึงถือศีลอดอีก3เดือนชดเชยกับที่ไปบวชข้าว่าอัลเลาะห์ท่านคงพอพระทัยคำพูดของลูกชายทำให้นายยูซุปค่อยคลายทุกข์เขาพูดกับพระเจริญว่าท่านบอกไอ้ผีมันด้วยว่าผมกับลูกยอมทำตามข้อเสนอของมันจะให้ลูกบวชในพรรษานี้ดีแล้วโยมอาตมาขออนุโมทนาจะได้หมดทุกข์หมดโศกกันเสียทีร่างที่นอนสมเหมือนคนไข้หนักลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงซึ่งทุกคนรู้ว่าผีเข้านายยูซุปอีกครั้งขอบพระคุณเจ้าครับที่ช่วยเจรจาได้สำเร็จคราวนี้ผมก็จะได้พ้นเวรพ้นกรรมเสียทีพูดพร้อมกับก้มลงกราบ3ครั้งแล้วหันไปบอกนายยูซุปว่าเงินค่าจ้างที่จะให้หมอผี200ตำลึงนั้นขอให้เอามาให้พระคุณเจ้าแทนเพราะท่านไล่ผีได้สำเร็จท่านจะนำไปสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีนายเชี่ยวแอบชมในใจว่าเออ
ไอ้ผีตัวนี้มันช่างรู้ใจหลวงพี่ไอ้ผีแสนรู้แต่ข้าเป็นมุสลิมทำอย่างนั้นไม่ได้ศาสนาอิสลามก็ห้ามทำบุญกับศาสนาอื่นนายยูซุฟปฏิเสธข้าก็ไม่ได้บอกให้เองทำบุญแต่เงินจำนวนนี้เองต้องจ่ายให้หมอผีเป็นค่าจ้างอยู่แล้วทีนี้หมอผีมันทำงานไม่สำเร็จพระคุณเจ้าท่านทำงานนี้ได้เองก็ต้องจ่ายให้พระคุณเจ้าจริงไหมเสียงผู้คนที่มุงดูพากันพูดว่าจริงจริงนายยูซุฟจึงว่าตกลงข้าจะจ่ายเป็นค่าไล่ผีแต่ข้าไม่ได้ทำบุญนะบิดานายยูซุฟย้ำด้วยเกรงจะละเมิดต่อคำสอนในศาสนาของตนถึงเองไม่ได้ทำบุญแต่เองก็จะได้บุญเพราะศาสนาพุทธสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครที่ทำดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ต้องได้ดีการทำบุญเป็นความดีเมื่อเองทำเองจึงได้บุญไม่ว่าเองจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ตามผีอธิบายให้คนฟังครั้นเห็นหมอผีนั่งหน้าจ้อยเพราะเสื่อมลาภจึงถือโอกาสอบรมสั่งสอนว่าวิธีปราบผีที่มึงใช้อยู่น่ะไม่ได้ผลหรอกไม่ว่าผีหรือคนเขาก็ชอบพูดดีๆทั้งนั้นไม่มีใครชอบพูดร้ายๆการพูดดีต้องพูดด้วยเมตตาถ้ามึงมีเมตตารับรองว่าผีก็รักคนก็รักแถมหมาก็ยังรักอีกด้วยไม่เชื่อมึงลองดูก็ได้เวลาเจอหมาถ้ามึงไปไล่มันหรือตีมันรับรองมันอาฆาตมึงไปจนตายแต่ถ้ามึงแผ่เมตตาให้มันมันก็รักมึงไปจนตายเหมือนกันคนที่มีเมตตานั้นผีก็รักหมาก็รักจำเอาไว้ถ้อยคำของผีทำให้พระเจริญนึกไปถึงเจ้าโทนตั้งแต่ท่านเป็นเด็กจนบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังไม่ยอมญาติดีกับท่านแม้จะแก่หูตาฝ้าฟางก็ยังอุตส่าห์เห่าท่านทุกครั้งที่พบกันขณะเดียวกันท่านก็นึกถึงอานิสงส์ของคาถากรณียเมตตสูตรของพระพุทธเจ้าที่โยมยายสอนนักสอนหนาว่าเป็นคาถากันผีได้ทำให้ผีรักหมาก็รักผีในบุญช่วยยอมสยบให้ท่านก็เพราะคาถาบทนี้โยมยายช่างฉลาดหลักแหลมและลึกซึ้งอย่างที่ท่านเองก็คาดไม่ถึง